คอยเ s e สามารถเอาชนะ Binance ได้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวท็อปครับกับผมแซคโนเบอรีครับผมเจอกันแบบนี้ครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับเจอกันทุกวันเลยนะครับผมก็ตรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีครับผ่านทางคลิปตัวทอครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการคริปโตด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับผู้ให้บริการนักกระดานซื้อขายในต่างประเทศนะครับที่เขามีการแข่งขันกันนะครับ อย่างคอยเบสกับ Binance นั่นเองนะครับกับข่าวนี้ฮะผู้บริหารคอยเบสครับอธิบายเหตุผลว่าทำไมเว็บเทรดของเขาเนี่ยจะสามารถเบียดเอาชนะ Binance ได้ครับแม่ก็มีการคิงกันขนาดนี้นะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ Binance เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับแต่คอยเบสก็น่าจะมีลุ้นอยู่เช่นกันที่จะขึ้นมาแทนที่ได้ในอนาคตนะครับสุโรจิตชัตเจีนะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของคอยเบสครับ กล่าวว่าเขามั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนของเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งชั้นนําได้ครับในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่กับรายการ Unchained Podcast นะครับนายแชตเทอรเนี่ยกล่าวว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตครับและการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับสาเหตุที่เราคิดว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่ดีก็คือเราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจมาเป็นอันดับแรก เราต้องการเป็นตัวเลือกที่ลูกค้าไว้วางใจมากที่สุดและนั่นมาจากการลงทุนด้านความปลอดภัยของเราการป้องกันการแฮก็กการปฏิบัติตามข้อกําหนดและนี่คือการลงทุนจํานวนมากเป็นเวลาหลายปีคุณทราบดีว่าคู่แข่งบางรายของเราอาจไม่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรื่องความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและการให้การสนับสนุนกับผู้ใช้งานอย่างมั่นคง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือกระบวนการที่ผมได้วางแผนไว้ชัตเตอร์จนะครับเขากล่าวนะฮะแล้วก็ยังกล่าวอีกว่าคอยเบสนั้นเนี่ยหมกตัวอยู่กับการทําสิ่งต่างๆให้เรียบง่ายครับนะ CPO นะครับกล่าวว่าเว็บเทคของเขาเนี่ยคาดหวังนะที่จะมีผู้ใช้พันล้านคนในอนาคตครับและนั่นจําเป็นต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ยาวนานแล้วก็ยั่งยืนครับสุดท้ายครับผู้บริหารของคอยเบสก็กล่าวโต้แย้งว่า การให้บริการในการทําธุรกรรมแบบครบวงจรเนี่ยทำให้พวกเขาได้เปรียบและกล่าวเสริมว่าหากคุณเป็นลูกค้าของ c คอยเ s e และคุณมีบัญชี c คอ b a s e เราจะทําให้คุณเข้าถึงการทำธุรกรรมและการบริการทั้งหมดของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวกดังนั้นเว็บเทรดของเราจึงไม่ใช่แค่การซื้อขายคริปโตเพราะถ้าหากคุณต้องการสเต็กคริปโตคุณเพียงแค่นําเหรียญฝากเข้าสู่การสเต็กและรอรับดอกเบี้ยยิ่งไปกว่านั้น หากคุณต้องการใช้บัตรเดบิตเพื่อจ่ายเงินให้ใครบางคนซื้อ NFT หรือแม้กระทั่งต้องการเข้าร่วมในเกม e3 หรืออื่นๆรวมถึงแอปพลิเคชันที่น่าสนใจทั้งหมดนี้คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มของเราและใช้บริการทั้งหมดด้วยบัญชีเดียวอ่ะพูดง่ายๆก็คือว่าเขาต้องการที่จะเบยดเอาชนะ b บ n a น c e ให้ได้ซึ่ง b i n a น c e ทำอะไรได้คอยเบยดก็อยากทำได้แบบนั้นนั่นคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ซื้อขายเฉยๆการสเต็กกิ้งนะครับหรืออื่นๆที่ทําให้เกิดประโยชน์หรือว่าจะมีการซื้อขาย NFT หรืออะไรก็ตาม c o i n b a s พยายามจะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแบบ Binance ครับครานี้ต้องมาดูครับว่าเรื่องความปลอดภัยต่างๆแลวก็ตามเขาจะแข่งกันได้สักแค่ไหนนะครับแต่ว่า Binance ก็พัฒนาไม่หยุดยั้ยงเช่นกันนะครับต้องมาดูครับว่า Coinbase จะทําได้จริงหรือเปล่านะครับ ใครใช้คอยเบสอยู่นะฮะยังไงก็ผมว่าข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีเพราะเมื่อมีการแข่งขันการบริการกับลูกค้าย่อมดีขึ้นเช่นกันนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์นะครับผมสำหรับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ คุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการได้ครับแค่คุณกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์ครับเป็นแบบรายเดือนให้กับช่องนี้ครับเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอกซิฟแฟนเลือกได้เลยนะครับหรืออยากโอนเป็นเงินบาทก็ได้นะฮะโอนมาได้เลยที่ True Money Wallet หรือว่าที่ KBank ก็ได้ครับผมอยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้แค่คุณเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี Wallet Address ให้ไว้แล้วก๊อปี้แล้วก็ไปโอนได้เลยนะครับถ้าคุณอยากติดตามทุกคอนเทนต์ จากช่องนี้อย่าลืมฮะกด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งครับกด1ครั้งพอนะกดแล้วอย่ากดซ้ําใครไม่เคยกดให้กดได้เลยนะครับรับรองว่าจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ